การยุติสัญญาของกอเซเว่นเนี่ยมันก็มีในประเด็นดรามา่าเรื่องของการทํางานหรือว่าการดูแลของต้นสังกัดเนี่ยมาสักพักคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าตัวค่ายกับตัววงเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบเอ๊ะมันยังไงนะทำไมถึงแบบดูไม่ค่อยเทคแคร์หรือว่าเราไม่ค่อยเห็นผลงานจากกอเซเว่นบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เรากำลังทำอะไรกันครับเอาเมื่อกี้เตรียมกันอย่างดีว่าต้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอเราจะมาดื่นเต้นมากไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดเดี๋ยวมันไม่ได้แบบน่าสนุกเท่าที่ควรเป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ย แฟนคลับแทบร้องไห้เศร้าเศร้าล่าสุดเลยที่เป็นกระแสว่าเขาเนี่ยได้ยุติสัญญาเออนั่นก็คือวง GOT7 นั่นเองครับใช่แล้วก็เป็นข่าวเศร้านะซึ่งจริงเนี่ยเป็นแฟนคลับ GOT7 ด้วยแต่อาจจะเป็นได้ไม่นานเป็นอากาเซ่เออแต่เป็นได้ไม่นานก็คือประมาณ2ปีก็ถือว่านานว่าสองสมปีได้ก็ได้ก็เป็นขับกี่ปีก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเออใช่ซึ่งเราอ่ะรักมากรักพวกเขามากเมนใครครับเป็นเบนจินยองจินยองอ่ะหวยน่นั่อคือผมไม่ได้ตามเป็นพิเศษแต่พี่สาวผ มาชอบพี่สาวผมเมนมาร์กอ๋อมาร์กก็น่ารักใช่ใชคือจะบอกว่าทุกคนในวงนี้น่ารักหมดเลยซึ่งพอเรารู้ข่าวว่าเขาอะตัดสินใจแบบไม่ต่อสัญญาเออก็แบบมีแอบเศร้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องของการยุติสัญญาหรือว่าก็แยกวงหรือว่าการออกไปเป็นน้องเดี่ยวหรือว่ามีสาเหตุอะไรของการแยกวงบ้างแล้วก็ไม่แยกวงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผม ไม่ได้มาพูดแค่ของ g o ่7อย่างเดียวก็จะมีวงอื่นด้วยแต่ว่า g o ่7ก็คงเป็นเมนหลักแหละเพราะว่าสดสดร้อนร้อนเนาะแผลสดอยู่เลยนั่นแหละ g o เ7เนี่ยก็สมาชิกมีทั้งหมด7คน JB ยุกยอมมาร์คแจ็คสันแบมแบมจินยองแล้วก็ยองแจที่เขาเดบิวต์กันมาภายใต้สังกัด JYP Entertainment ก็คือค่ายเดียวกันกับ TWICE หรือว่า ITZY นั่นแหละการยุติ สัญญาของกอเซเว่นเนี่ยมันก็มีในประเด็นดรามา่าเรื่องของการทํางานหรือว่าการดูแลของต้นสังกัดเนี่ยมาสักพักคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าตัวค่ายกับตัววงเนี่ยจะมีกลิ่น ที่แบบเอ๊ะมันยังไงนะทำไมถึงแบบดูไม่ค่อยเทคแคร์หรือ,อว่าเราไม่ค่อยเห็นผลงานจากก๊อฟเซนบ่อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือ,หร,อหรืออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นจุดแตกหกักจริงๆคือปล่อยซิงเกิลออกมาคัมแบ็กในรอบ7 8เดือนเนี่ยกลับไม่มีการแบบทำเอ็มวีหรือว่าโปรโมทอะไรให้ศิลปินแบบจริงจัง,จงมันอยู่ในช่วงที่กําลังจะต่อไม่ต่อสัญญาด้วยอ,อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติกันใช่ทําท,ทิ้งทาคว้างอะไรเงี้ยแฟนคลับก็เรียกร้องมากๆมีมมเบอร์โดนซาแซงที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแฟนคลับที่แบบมีความอเซนแอ ตามไปที่บ้านตามไปทุกที่อะไรเงี้ยจะแบบก่อความลำคาอะไรเงี้ยใช่ให้ศิลปินซึ่งทางต้นสังกัดอะแทนที่จะแบบดําเนินคดีไหมหรือตามเรื่องตามราวอะไรให้ไหมคือไม่มีมมเลย,เลยแฟนคลับก็รู้สึกว่าเฮย้ยมันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวศิลปินเลยอะไรเงี้ยทำไมไม่ดูแลแต่ประเด็นอนะกอเซเว่นะคะเขามีสัญญามาตา8ด้วยคือมาตา8เนี้ยมันคือต้นสังกัดมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าซึ่งครอบคลุมทั้งชื่อภาพถ่ายภาพบุคคลลายมือแม้กระทั่งชื่อจริงชื่อในวงการชื่อเล่นไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือการจดทะเบียนอย่างเงี้ เป็นของบริษัทหมดเลยไอสัญญาที่ที่เราว่ากันไปเม,มื่อกี้พอมันเกิดขึ้นเน่ะพอไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยเราก็เห็นแอคชั่นของตัวสมาชิกหรือว่าตัวค่ายที่แบบว่าแสดงความไม่พอใจว่าอ่ะจบไม่สวยแล้วแหละอย่างเงี้ยก่อนจะมีการประกาศข่าวไม่ต่อสัญ,ญญาเนี่ยพักจินยอง,ออยองประธาน,นของ ค่า JYP เนี่ยก็ unfollow Instagram ของแบมแบมจินยอนนะมาร์ตวลก่อนหน้านี้ค่า JYP เคยมีศิลปินที่ออกจากค่ายอย่างเช่นเรนหรือซอนมีอ่ะตอนนั้นสองคนนั้นออกจากค่ายอ่ะประธานค่ายก็แสดงความยังฟอลกันเหมือนเดิมยังสนับสนุนกันเหมือนเดิมคุณไปทาอะไรก็พร้อมที่จะแบบบ้านหลังนี้ก็พร้อมต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่แต่ว่า กับกอสตินไม่เป็นอย่างนั้นเขา fall, อันฟอลเขาแบบทิ้งเลยแล้วก็มีการแบบว่าลบรูปด้วยยองแจหนึ่งในงสมาชิกเนี่ยอนอกจากจะอันฟอลโลประธานตบนโต้แล้วยังลบคลิปที่เคยร้องเพลง cover ด้วยอของประธานค่ายนะครับคือเหมือนกับว่าประธานค่ายก็ลบ ลบไออันฟอแล้วก็ลบรูปตัวเมมเบอร์ก็ลบรูปที่ถ่ายคู่กับทางค่ายด้วยถ้าใครเห็นก็รู้แหละร้อยทั้งร้อยรู้แล้ว่าแบบไม่ได้จบสวยก่อนที่ค่ายจะประกาศมาอย่างเป็นทางการอ่ะเขาก็ได้มีการลงรูปสมาชิกแล้วก็บอกว่ากอล์เซเว่นเฟเวอร์เป็นสมาชิกลงเองซึ่งชัดเจนมากๆอยู่แล้วว่าใบแน่ๆอะไรเงี้ยไม่ยอมมาประกาศสักทีว่าแบบกอเซเว่นเนี่ยเซ็นต่อไม่เซ็นต่อยังไงเพราะว่ากลัวหุ้นบริษัทในวงด้วยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดข่าวแบบนี้ใค่ใช่กอเซเว่น่ะที่อยู่กันด้วยความล่าเล มีแตภาพในวงออที่มันทำให้พวกเขายังแบบ อดทนกันได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยคือต้องชื่นชมทุกคนเลยอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่กอลเซเว่นเนี่ยตัวเมมเบอร์มี potential สูงมากก็คือเหมือนมีความสามารถมีความสามารแต่ว่าค่ายไม่นําเสนอออกมาได้เต็มที่แฟร์คลับก็เลยเสียดายแทนเข้าใจ,จว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็ที่เขาบอกว่ากอลเซเว่นดังนะมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะตัวสมาชิกเองทั้งนั้นเลยพอยุติสัญญากับทางค่ายสมาชิกิบนบลก็ยังมีผลงานเดี่ยวให้แฟนๆได้ตามต่อย่งที่ถึงกันด้วยครับใช่ใช่จินยองเนี่ยกำลังลุ่งในฐานะนักแสดงซีรีส์เลยที่ชอบมากประเด็นอะ พี่อย่ามองจินยองแล้วว่าทําไมรู้สึกว่าคนนี้หน้าเหมือนพระเอกซีรีสเกาหลีต้องเป็นได้แน่ๆต้อง,อองทําได้มี potential มีอร่าเออพอพูดได้แป๊บเดียวเองจินยองรับซีรีส์ JB ยุคยองแล้วก็ยองแจเนี่ยจะมีผลงานแต่งเพลงการทําเพลงของเขาแหละส่วนแบมแบมและแจ๊กสันเนี่ยก็มีฐานแฟนคลับที่มั่นคงในบ้านเกิดเราอาจจะได้เห็นผลงานเขาในบ้านเกิดก็ได้เราอาจจะเห็นแบมแบมเนี่ยในวงการ,รทิงไทยเนี่ยมากขึ้นแน่นอนแฟนคลับประเทศไทยก็พร้อมต้อนรับแบมแบมแน่นอนเออใช่เราเห็นข่าวศิลปินไม่ต่อสัญญาหรือว่าแยกวงไปทํางานเดี่ยวงี้ผมก็ได้รวบรวมแล้วกันว่า ศิลปินที่เคยเป็นวงมาก,ก่อนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามองเดียวกันวงอื่นๆนะครับมาให้ฟังละกันวงแรกครับยังอยู่ในเกาหลีอยู่ก็คือวง g i r l Generation ในยุคหนึ่ง g i r l Generation เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติของเกาหลีเลยนะพี่จริงดังมากดังมากคืออ่ะเกิร์ลเจนเะน่เดบิวต์เมื่อปี2007 14ปีที่แล้วนานมากคือผ่านอะไรมาเยอะมากเลยวงเนี้ยทั้งดราม่าเอยจุดพีคเออทีไปตีตลาดอเมริกาเอยในยุคหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นกระกระุันหนึ่งแต่ว่าเดือนสิงหาคมปี2อีพี่ได้มีข่าวที่แบบช็อกวงการเลยก็คือเจสิก้าหนึ่งในสมาชิก ของเกิร์เจนอเรชันที่ตำแหน่งเนี่ยเป็นเมนวอคอรลิสก็คือเป็นเป็นเสียงร้องที่เราจะได้ยินเสียงเขาบ่อยมากคือเขาจะจุดเด่นคือเสียงเขาจะใสเขาจะมีความแก้สียงใสแล้วก็แตะไฮโน้ตที่สูงสูงได้อย่างสบายเลยยกตัวอ,อย่างในเพลง The Boy นะครับเนะี่ยขึ้นขึ้นคลิปอ่ะลองขึ้นดิไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่ เขาได้ประกาศลงในเว็บไซต์เวลโบก็คือโซเชียลมีเดียนะว่าเธอได้ถูกดีบให้ออกจากวงแล้วและข่าวนี้ได้ถูกยืนยันโดยต้นสังกัด S m e n t e r t a i n m e n t ในเวลาต่อมาซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นจังหวะที่วงอ่ะกำลังบินไปออกงานที่จีนคืออยู่ที่สนามบินและค่ายอ่ะบอกเจสิก้าว่าเออออกจากวงแล้วเจสิก้าก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับคือแรงมากพี่มันแบบกำลจะบินไปทํางานแล้วอ่ะเออคือปลดการอากาศเลยเรื่องแบบนี้พี่ในตอนนั้นอ่ะเจสิก้ากำลังเริ่มก่อสร้างแบรนด์ส่วนตัวก็คือแบรนด์เสื้อผ้าลายแว่นกันแดด S <S แล้วก็เครื่องประดับที่ชื่อว่าบล a องแอนเอคลร์ถ้าอ่านผิดขออภัยอีกรอบ <laughs> อาจริงเหตุผลตื้นลึนอะบา,าไม่มีใครรู้จริงเท่าพวกเขาหรอกแต่ว่าอันนี้คือที่เขาสันนิษฐานกันด้วยความที่ช่วงเวลาของไอดอลมันสั้นใช่ไหมพี่เจสิก้าก็อยากออกไปทำธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงกับแฟนเขาแหละ,ะ<อ>งานสองอย่างอ่ะพี่มันทับซ้อนกันพี่มันโอเวอร์แลปตัวแบรนด์เนี่ยมันเป็นงานสเกลใหญ่แบรนด์เนี่ยจะทำให้เจสิก้าไม่สามารถโฟกัสงานวงได้เต็มที่คือเดี๋ยวก็ต้องบินไปบินมาขายที่นู่นเปิดที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็แน่นอนวงก็ต้องแบบว่ามารอเจสิก้าคนเดียวตัวค่ายเนี่ยไม่ได้ หรือว่าเครื่องประดับอะไรเงี้ยเข้าวงน้อยลงเพราะสมาชิกมีแบรนด์ของตัวเองพอเจสก้าขายเสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าก็ไม่สนับสนุนวงโกลเจนแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็เสียผลประโยชน์เยอะเหมือนกันใช่เรียกได้ว่าค่ายก็เลยตัดสินใจบีบเจสก้าจากวงและให้วง สมาชิก8คนที่เหลือโปรโมทต่อในฐนานะเกิลเจนครับมันจะมี MV มีเพลงหนึ่งก็คือเพลง c a t h Me If You Can ที่ถ่ายเวอร์ชัน9คนไปแล้วกลับไปถ่ายใหม่8คนโหดจริงแต่ว่าแฟนคลับใช่ว่าจะยอมแฮ็กระบบเอาเวอร์ชัน9คนออกมาปล่อยอ้าพี่เ็นแบบว่าสุดยอดมากตอนนั้นนะอะเบบยไปบิป <c oughs> ับเก่งไปป <c oughs> ิเนี่ยเก่งมากเอออ่าแล้วก็เจสิก้าก็พอออกไปเป็นทำงานเดี๋ยวก็มีเพลงให้แฟนๆหายคิดถึงมีประมาณ3อัลบั้มเรมือผมแล้วก็มีงานเขียนหนังสือแล้วก็มีช่อง YouTube ที่โชว์ไลฟ์สไตล์ของเขากับน้องสาวคริสตัล เดีอย่าไปฝั่งตอนตกกันมากดีกว่าบอยแบนด์ <Boy Band S 2> ที่โน่งดังมากๆของเกาะอ,อังกฤษอะที่ว่าวงอะไร สโลววันเดเรคชั่นวันเดเรคชั่นนั่นเองครับผมพี่อ่ะชอบมากจำแต่จำยุคนึงเนาะยุคนึงนะคือแบบว่าวันเดเรคชั่นเนี่ยมาแรงมากกับแบบหนุ่มหน้าใส5คนอ่ะกับเพลงที่แบบว่าใสใสติดหูใช่มันมันมันเป็นแบบเพลงที่ฟังง่ายเราก็ร้องตามได้ง่ายแล้วมันก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบวัยรุ่นได้แบบออกไปทั้งโลกอะไรอย่างเงี้ยวงวันเดเรคชั่นอ่ะพี่มันเกิดจากรายการ The X Factor 2010ก็คือรายการประกวดร้องเพลงคือ5คนเนี่ยเรียงเพลงลุยสทอมสันไนล์ฮอร์เรน เปนมาริดแล้วก็แฮร์รี่สตายห้าคนนี้ <c oughs> มาสมัครร้ <c oughs> องเพลงแบบเดี่ยว คือทุกคนอยากเป็นนักร้องแต่ทีเนี้ยพอาการแข่งขันมันผ่านไปอ่ะห้าคนก็ตกรอบไปเนาะหนึ่งในกรรมการของรายการก็คือคุณไซมอนโคเวลถ้าเห็นหน้าจะคุ้นเขาจะหน้าดูดูหน่อยเขาก็เห็น potential ของห้าคนเขาก็เลยจับห้าคนนี้ลงประกวดแบบกลุ่มแทนก็เลยกเนิดเป็นบอยแบนด์ที่ชื่อว่า one direction นั่นเองหลังจากนั้นทางวงก็ได้เซ็สนสัญญากับค่าย psycho music หรือว่าในเครือ sony music กับผมเริ่ม,มทำอัลบั้มแรกก็คือ up all night ปล่อยซิงเกิลแรก w h a t m a k e you beautiful Baby You Li อัพ up my world like ดู b o d y ี่เอชไนั่นแหละมันดังมากเพลงนี้ทำเป็นเพลงแรกที่ทำให้พี่แบบติดตามเลยจนมาถึงเดือนมีนาคมปีสอก็เกิดข่าวที่ทำให้แฟนคลับต้องสงสารอีกแล้วก็คือสมาชิกที่ชื่อเซนมาลิกลูกครังจิตปากีสถานอ่าคณะเขาจะน่าคมๆหน่อยเนาะได้ประกาศลาออกจากวงอย่างเป็นทางการพี่แล้วก็ได้ขอโทษแฟนคลับที่ทำให้ผิดหวังโดยให้เหตุผลว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดามีเวลาส่วนตัวคือพอเซนออกไปเซนก็ไปทำวงงานอัลบั้มเดี่ยวใช่ป่ะแล้วสมาชิก ที่เหลือวันนิวเนอ่ะก็มีอลัมเดียวของแต่ละคนก็ลุยส์คนเดียวที่ไม่ได้ออกอลัมเดียวแต่ว่าเขาก็จะกลับไปเป็นกรรมการรายการเดิมรายการเดียร์แฟกเตอร์ใช่ทีเนี้ยพอเวลาหนึ่งปีผ่านไปพี่เซนก็ได้ถูกสัมภาษณ์ว่าอะเป็นยังไงแบบกับวันนิวเซียนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออที่ออกตอนนั้นก็เพราะว่าแบบข้อจำกัดเรื่องส่วนตัวเยอะ เยอะม,มากเลยอ,อัด,ดก็คืออย่างเช่นแบบอาการถูกห้ามทําสีผมโอ้โหขนาดนั้นเลยเใช่ค่าคงอยากแบบว่าวางภาพลักษณ์อะไรเงี้ยให้เป๊ะแหละหรือว่าความรู้สึกลึกข,ของเขาเองตลอดเวลาที่ผ่านมาว่ายัางไงเขาก็อยากเป็นนักร้องเดียวเขาไม่อยากเป็นบอยแบนด์ตั้งแต่แรกอารแฟนคลับก็คงเข้าใจแต่ยังไงก็ตามอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตของเขาก็คืออัลบั้ม Mind of Mine เนี่ยเขาแต่งเพลงเองด้วยนะทุกเพลงเลยประสบความสำเร็จมากๆก็คือเขา่าฉีกภาพลักษณ์บอยแบนด์ที่เป็นใสๆส่ะแล้วก็ใส่ความไอร์บีเซ็กซี่ยั่อวยวนความเป็นผู้ใหญ่คือออเเาาาางงงง่่ยๆววแแบบนทขพล กับวันเดเรคชั่นอาจจะไม่ตรงกับความต้องการเออใช่ของเขาก็เลยแบบว่าอยากมาทําอะไรที่เป็นตัวเองมากๆากรอันนี้ก็มองมองมองได้ในในมุมนี้ก็โอเคอีกวงหนึ่งและกันอีกวงนึงก็คือฟิปฮาร์โมนีอันนี้เป็นเกับกูปางแฟนชอนเวนเดสปะใ ฟิปเฮมนีครับผมสมาชิก5คนมาจากรายการเดียร์เกซ์แเตอร์เหมือนกันเลยเหมือนวดเวอร์ชันเลยแต่ว่าเป็นสาขาอเมริกาเป็นเวอร์ชันอเมริกาหนึ่งในสมาชิกก็คือคาเมล่าคาเบโลได้ประกาศลาออกจากวงครับผมพี่รู้อันเนี้ยอันรัวโอเคอันเาคือมีข่าวว่าจะแบบแยกวงคือจะออกจากวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนไม่ยอมมาคุยด้วยตัวเองคือให้ผู้จัดการอ่ะเป็นคนมาคุยอ่าแล้วสมาชิกที่คนอื่นๆเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาคุยไม่ได้มาบอกกันก่อนว่าเออแบบจะออกจากวงนะจะแยกวงไปอะไรเงี้ยทางค่ายรู้สึกว่าอ๋อก็เลยเจรจา ว่าถ้างั้นเดี๋ยวมาทาอัลบั้มหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเพลงสุดท้ายนี้ด้วยอส่งท้ายด้วยกันก่อนอะไรยเงี้ยคิลาก็หายไปเลยคำวล่าหายไปเลยแล้วไม่มาพูดด้วยทางค่ายเอ่ยก็รู้สึกว่าแบบไม่พอใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยทางสมาชิกเพื่อนสมาชิกก็รู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยทำไมคำมิล่าทำอย่างนี้อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบใช่ใช่อย่างนั้นเลยทีนี้เขาก็ออกแถลงการออกมาว่าเออสรุปแล้วคำมิล่าเนี่ยออกไปจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดราม่าเรื่องเี้ยเกิดขึ้นใช่คือเหมือนกับ พอใหการผ่านไปอ่ะคามล่าก็ออกมาบอกว่าเจ้าตัวรู้สึกประหลาดใจสุดๆเพราะว่าเธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการลาออกเลยใหการไม่ตรงกัน,นอ,อ,อ่ะสองฝั่งก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆตื่นลึกหนาบานก็คือ<ๆ>ตอนช่วงนั้นอ่ะค่ะายก็บอกว่าคามล่าไม่พูดอะไรเลยไม่มาเจราจาด้วยตัวเองไม่อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ทไม่ไม่ไป่ทำอะไรเลยอ่ะคือส่งตัวแทนมาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย <Hey. S 2> อันนี้คือมันแปลกอยู่นะพูดถึงถ่าสุดเรื่องนี้นก็คือแปลกถ้าใครมี มีมูนเหตุอะไรมาเล่าให้กันฟังด้วยอยากรู้แต่ประเด็นน่ะมันคืองาน MTV VMA ปี2017ฟิปเฮอร์นี่สีสาวอ่ะได้ไปแสดงใช่ป่ะทีเนี้ยเขาเหมือนเอาสตันน่ะแต่งตัวเป็นสาวชิคคนที่5เป็นคาเมล่ายืนตรงกลางแล้วก็พอพอเริ่มเพลงปุ๊บปันคนนั้นน่ะถูกดึงตกเวทีไปอ้าวใช่เหมือนเป็นสัญญาสื่อว่าคาเมล่าเด้งออกจากวงไปแล้วอ่ะจบไม่ดีแน่จบไม่ดีแน่นอนเลยใช่ถ้ามาขนาดเนี้ยใช่คือแบบแฟนคลับก็หูเอื้อกกันเลยอ่ะพอเห็นการแสดงทำไงนะแฟนคลับเอือกกันเลยใช่ก็เป็นถือว่าแซ่บอยู ก็ทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเกิดจากการที่เราอยากจะเล่า,าในในในกอเซว่แหละที่ได้มีการแบบยุติสัญญาก<ช>ันไปแล้วก็<ช>มีวงอื่นๆเนาะที่เราพูดมามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างบางวงก็ชัดเจนเนาะว่าแบบดราม่ามันเกิดจากอะไรอะไรเไงี้ยบางวงอย่าง คาเมล่านี่ก็ยังงงๆอยู่อ,อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเอ,อ,เอาจจะออกมาพูดในอีกสักวันหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับศิลปินที่เป็นวงก็ต้องทําใจออว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้พี่ใช่ใช่ฉะนั้นตอนนี้เขายังเป็นวงอยู่ก็ appreciate ให้เต็มที่เข้าใจว่าหลายๆคนเสียใจเนาะอย่างพูดถึงกรณีกอเซเว่นละกันค,คือหลายๆคนเสียใจเนาะเรารู้สึกว่าเออเสียใจเหมือนกันเพราะมเมื่อแต่ละคนพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอ่ะยิ่งแต่ละคนน่ารักแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันมีความแบบที่น ที่แต่ละคนไปอ่ะมันมันเป็นเส้นทางที่ก็ดีกับตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยเออก็อยากให้สนับสนุนพวกเขาต่อไปเนาะเราสามารถสนับสนุนได้ในผลงานอื่นๆอะไรเงี้ยส่วนวันหนึ่งถ้าทุกคนกลับมาก็ถือว่าเออเป็นเป็นกำไรของแฟนคลับเออเป็นกำไรของเราแล้วกันอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งแบบว่าอู๋เสียใจฉันจะไม่สนับสนุนแล้วอย่างนงี้ผมก็ยังรอเกิร์ลเจนกลับมา9คนเหมือนกันเออนั่นแหละเนาะแล้วก็ได้แต่หวังแล้วกันเนาะถือว่าเป็นเป็นความหวังที่ดีอ่ะ คขอแฟนคลับคนหนึ่งอ่ะใช่ใชสำหรับข้อมูลของแต่ละวงที่เราหามาเนี่ยบางอันอาจจะเป็นแบบข่าวเป็นเป็นข้อเท็จจริงอะไรไงก็ถ้าผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องประมาณใดก็ขอโทษด้วยใช่ ก็ <S <S อยากให้ทุกคนแบบว่าแสดงความคิดเห็นมาแล้วการคืออันไหนที่เรารู้สว่าโหโหข้อมูลนี่มันไม่ใช่นะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็จะคอมเมนต์มาบอกกัน,กนเนาะมาแชร์กันต่าง่างเราหามาจากเว็บไซต์มันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่แท้จริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเนาะแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะคะทางบัคกูทีวีดูฟรีไม่มีวัดดูเด็กสมัยนี้พอดแคสต์นะคะอีพีหน้าครับตากนได้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ